จากใช้ถ้าหากเขาไปชงกินต้มกินกินไปเลยเพราะว่าการต้มการชงนั้นสารเมามันไม่ออกแต่การจากการที่เอาใบไปตรวจแล้วมีทั้งโพลีฟีนอลอันนี้ทางอย.เอาไปตรวจนะของพี่เอาไปตรวจมีอะมิโนแอซิดดีๆเพียบเลยมีเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปเขาจะหัวเราะว่าไม่มีใครว่ากินใบกันหรอกมีแต่หมูกินต่างประเทศเราบอกว่าถามจริงประเทศเขาว่าใช้กัญชาพอสอนไหนประเทศเราใช้กัญชาพอสอนไหนเพราะฉะนั้นเรามือหนึ่งอยู่แล้วนะทีนี้ข้อมูลของกัญชานะอันนี้ก็จะซ้ำๆย้ำๆก็คงมีวิทยากรหลายท่านก็แบบพูดไปแล้วอันที่หนึ่งให้รู้ว่ากัญชากินจุมากเอากัญชาใส่ดินมาปลูกก็จะโทรมาถามว่าพี่ต้อมมันไม่ออกดอกแล้วมันตายเพราะว่าตอนแรกๆใบมันงามเลยพี่ปุ๋ยมันเนี่ยเขาไม่พอปุ๋ยไม่พอแล้วช่วงที่ออกดอกอาจจะต้องมีการปรับปุ๋ยให้พวกขี้ข้างขาวมากขึ้นมันเป็นศาสตร์ที่สำคัญแรกๆเลยใส่ขี้ไก่นี่งามเลยนะแต่ตะพักหนึ่งดินไม่พออาหารไม่พอก็ตายคือกัญชากินจุแล้วก็ดูดทุกอย่างจากดินถ้าดินที่ปลูกมีธาตุโลหะหนักเราก็จะได้รับโลหะหนักจากกัญชาจากการที่เราได้ติดตามงานวิจัยของปปส.ตัวอย่างรู้สึกเป็นร้อยเป็นพันชนิดอ่ะยาฆ่าแมลงเรียกว่าประมาณสัก 99%โลหะหนัก 100% แล้วตัวที่มีอยู่ 100% ก็คือแคดเมียมแล้วมีครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่ายามันไม่พอเนี่ยเราใช้วิธีสกัดแบบ non-organic ไอเป็นพวกสารที่แบบไม่มีโพลาเป็นพวก non-polar นะคะเป็นสารออร์แกนิกที่ non-polar แคดเมียมหรือโลหะหนักอยู่ในรูปของเกลือเขาไม่ค่อยละลายในสิ่งที่เป็นน้ำมันไอ้ตัวนั้นเราก็มียาเฉพาะครั้งมาอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศบ้านเราการปนเปื้อนแคดเมียมสูงมากทั้งจากธรรมชาติจากโลหะหนักแล้วตัวแคดเมียมมันทำลายไตได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นในการปลูกเนี่ยพี่อยากให้ส่งดินไปตรวจก่อนว่าแคดเมียมบริเวณนั้นโลหะหนักบริเวณนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าอาหารในดินอุดมสมบูรณ์เราก็จะได้รับสิ่งที่อุดมสมบูรณ์กัญชาเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างโลกกับเราได้อย่างดีเลยถ้าโลกสกปรกเราก็ได้รับสิ่งสกปรกพ่นมาดูดมาหมดบัวบกก็เหมือนกันบัวบกก็นักดูดทุกอย่างจากดินเหมือนกัญชาเลยนะคะแล้วก็น้ำต้องไม่เป็นกรดมีการควบคุม pH นะคะแล้วก็ฟ้าทะลายจนรากเขาเยอะเอ้ยช่วยค่ะกัญชารากเยอะมากรากเยอะจริงๆต้องการออกซิเจนเยอะรากเนี่ยห้ามน้ำท่วมดินต้องพรุนมากๆถ้าน้ำท่วมแล้วเหี่ยวนะคะแล้วก็โรคแมลงเยอะมากเพี้ยไฟลายแดงแมงหวีขาวเพี้ยอ่อนนอนผีเสื้อนะคะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเผลอๆมีนกบางชนิดชอบมาจิกยอดบางทีแบบต้องทำตะข่ายบางทีแบบเราทำกลางปลูกกลางแจ้งดีที่สุดแต่ว่ากลางแจ้งนี่ต้องปลูกตามฤดูแล้วไม่มีฝนหลงฤดูถึงมีฝนมาบ้างนะถ้าต้นแข็งแรงอ่ะรอดแสงที่ดีที่สุดที่จะสร้างสารคือแสงจากอาทิตย์นี่แหละแต่เลือกให้จังหวะชั่วโมงให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องโรคกับแมลงเนี่ยศัตรูบางอย่างที่คาดไม่ถึงมดนกช่วงหน้าแล้งเนี่ยมดไม่มีน้ำกินมดก็จะมากินน้ำที่ต้นกัญชาบางทีพาเพี้ยแป้งมาด้วยคืนเดียวหมดนะคะแล้วบางทีไรแดงเนี่ยตอนช่วงออกดอกไรแดงเนี่ยเป็นตัวที่
จัดการยากมากถ้าลายแดงมาเนี่ยนะบางทีต้องตัดออกตัดก่อนเพื่อหนีลายแดงสารก็จะไม่ถึงเท่าไหร่นักอันนี้ก็คือประสบการณ์ในการปลูกเนี่ยไม่ได้หมูมากนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์กันนะคะสารอันนี้ก็จะซ้ำไปซ้ำมานะคะว่ากัญชามีสารที่โดดเด่นคือแคนนาบินอยด์สารตัวนี้มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทต่อระบบต่างๆเดี๋ยวอาจารย์สมยศก็คงมาเล่าให้ฟังฝรั่งใช้เป็นแต่ตัวนี้แหละใช้แคนนาบินอยด์สารเมา THC กับ CBD แต่ของเราไม่ได้ใช้สองตัวนั้นเท่านั้นของเรามีต้มกินแหละของเรามีเคี่ยวน้ำมันซึ่งตำรับยากัญชาทั้ง5ของลุงดำซึ่งอยู่ในหนังสือนะมี THC หลังที่เราไปตรวจ THC ซึ่งเป็นสารแคนนาบินอยด์เนี่ยน้อยกว่า 0.2 แต่ประเมินแล้วนอนหลับกับปวดเมื่อยดีมากหลังจากปลดล็อกแล้วตัวนี้น่าส่งเสริมให้ชาวบ้านทำมากที่สุดเลยเพราะว่ามันมีสารเฟเดรินในรากกัญชาซึ่งเฟเดรินไม่มีสารเมาถ้าจะดองเหล้าก็เอารากไปดองเหล้าอย่างเดียวเนี่ยน่าจะเหมาะนะคะมันไม่มีสารเมาคนไทยไม่เอากัญชาไปดองเหล้ายกเว้นรากในตำรับยาพื้นบ้านมีเจ้าเดียวที่เคยตามมาเนี่ยใช้แอลกอฮอล์ดองแต่กินเท่าฝาหอยเพราะฉะนั้นเห็นความเชี่ยวชาญบางอย่างจะเห็นว่าคนไทยไม่ได้ใช้สารเมาอย่างเดียวในการเป็นยาคนไทยใช้ทุกอย่างแล้วเลือกใช้อย่างมีประสบการณ์นะคะสารเทอร์ปีนนี่ก็ช่วยให้ผ่อนคลายก็ได้เป็นกลิ่นนะคะแล้วก็มีฟาโวโนยซึ่งละลายได้ในน้ำหลายตัวโพลีฟีนอลพวกนี้ก็ต้านอนุมูลอิสระดังนั้นฤทธิ์การต้านมะเร็งอาจจะไม่ได้เกิดจากการหยดอย่างเดียวก็ได้พี่เคยไปสัมภาษณ์คนที่มีก้อนที่ตับเขาใช้ช่อดอกต้มกินแล้วก้อนเขาก็ยุบลงเคสนี้มีการเผยแพร่แต่แรกๆเลยเราก็จะงงมากในฐานะเภสัชว่าทำไมการต้มเนี่ยมันไม่ได้การมันเป็นการสกัดที่คานามินอยด์มันไม่ออกนี่คานามินอยด์มันละลายได้ในแอลกอฮอล์ในสารที่นอนโพล่าอย่าไปดูถูกการต้มมีบางอย่างมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราบอกว่าการตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชามีหลายมุมมากนะคะการต้มหมอชื่นมากใช้การต้มทำผงนี่ก็มีนะคะเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนโบราณเขาใช้อะไรเขาใช้อย่างไรนะคะแล้วก็สารที่มีการพูดถึงบ่อยๆตัวนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสาร CBD ไม่ติดไม่เมาTHC ติดแล้วเมาทั้งคู่มีประโยชน์ทั้งคู่ THC ก็เกี่ยวข้องกับนอนหลับนะคะปวด CBD ก็อาจจะเกี่ยวกับปวดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นคงมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อันนี้ก็ย้ำนะสารเมาหรือตัวยาที่ทุกคนต้องการของคนอื่นนะจะอยู่ที่ไตรโคมอยู่ที่ยางยางเอาไว้สูบเมาดีสูบนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าสูบผ่านน้ำมันแป๊บเดียวเราใช้นิดเดียวนะคะเราใช้ส่วนที่เป็นยางนะคะยางจะมีมากในไหนยางหรือสารเมาหรือคานามินอยด์มีมากในไหนในรากไม่มีกิ่งก้านมีเล็กน้อยในใบมีอยู่จำนวนหนึ่งพวกนี้ทางเภสัชเขาจะเรียกว่า secondary metabolite อะไรอ่ะสารที่พืชไม่ได้ใช้พืชจะสร้างสารนี้ไว้ป้องกันตัวต้องมีความเครียดความเครียดที่กระตุ้นให้พืชสร้างสารเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสงเช่นเราเห็นอัญชันดอกสีม่วงดอกไม้มีสีม่วงเนี่ยจะบานตอนกลางวัน
ดอกมีสีขาวจะบานตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะสร้างสารเหล่านี้ไว้ปกป้องสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญก็คือรังไข่พืชตอนแรกๆเลยเนี่ยก็จะสร้างสารที่ว่าชื่อว่าปกป้องใบสารคาเดมินอยด์ก็ไปอยู่ที่ใบใบจะมีสารเมาอยู่สัก 0.8 ถึง 1% น้อยอันที่จะถึงเกิน1ใบก็มีสารเมาเพราะฉะนั้นการปลดล็อกเอาใบมาทำเป็นอาหารพี่ก็เห็นหามเข้าโรงพยาบาลก็มีถ้าทำไม่เป็นดอกนะคะดอกนี่มีรังไข่พอเริ่มจะมีตัวเมียปุ๊บนะคะดอกตัวเมียไม่มีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียพอเริ่มมีดอกปุ๊บกัญชาก็จะสั่งกำลังพลว่าไปสร้างสารปกป้องสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ด่วนก็จะมีการสร้างสารคานามินอยด์อยู่ที่เกสรตัวเมียเพื่อแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยเพื่อปกป้องสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญก็คือรังไข่สารของดอกตัวเมียที่เวอร์จินที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ถูกผสมจึงเยอะมากเขาถึงเลือกที่จะปลูกดอกตัวเมียวันที่เจ้าเกสรตัวผู้มาผสมกับเกสรตัวเมียติดเมล็ดเจ้ากัญชาบอกรอดและเผ่าพันธุ์ฉันการสร้างก็จะลดลงดังนั้นถ้าเราไปซื้อกัญชาอัดแท่งที่ติดเมล็ดเนี่ยจะมีสารสำคัญประมาณสัก 3-5% พวกติดเมล็ดนะแต่ถ้าไม่ติดเมล็ดกัญชาสายพันธุ์ไทยอยู่ได้ถึง 10-15% ก็มีขึ้นกับอาหารขึ้นกับระยะการตัดนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องปลูกดอกตัวเมียแต่ความยุ่งกำลังจะตามมาจะตามมายังไงคือสมัยก่อนเนี่ยตำรายาไทยอ่ะดอกมันติดเมล็ดหมดแหละเขาไม่มาแยกหรอกเขาก็ปลูกกันทั่วไปสารเมามีแค่ประมาณ 3-5% ความยุ่งมันจะเกิดที่ว่าถ้าเกิดปลูกแบบเกสรตัวปลูกแบบดอกตัวเมียล้วนๆเผลอๆนำเข้าพันธุ์มาจากต่างประเทศอีกดอกในต่างประเทศใน 20% กว่าไปแล้วถ้าหากว่าตำรับยาไทยตำรับยาไทยเอาดอกพันต่างประเทศหรือดอกเวอร์จินมาทำยาก็เมากันหามรุ่งหามค่ำละค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ทำงานด้านการแพทย์แผนไทยนี้ก็จึงสงวนว่าในตำรับยาไทยขอเป็นกัญชาสายพันธุ์ไทยเถอะแล้วแต่จะให้ดีก็น่าจะเป็นดอกที่ทั่วๆไปไม่ต้องไปเลี้ยงแบบกระตุ้นให้ได้สารสำคัญสูงสุดหรอกเพราะว่ามันจะเมานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตำรับยาเนี่ยโดยมากเขาจะใช้ส่วนที่เป็นใบถ้าจะเป็นดอกเขาจะเรียกกะหรี่หรือหัวนกเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่อยู่กับแพทย์แผนไทยก็จะเห็นว่าใบจะใช้ไม่มากแต่ใช้ร่วมกับพริกไทยพริกไทยจะมีสารชื่อปิปิลีนทำให้เกิดการดูดซึมของตัวยาอื่นๆทำให้การดูดซึมของกัญชานั้นดีขึ้นกัญชาจะใช้ไม่เยอะเลยอันนี้เป็นตำรับที่เรียกว่าตำรับของภาคกลางที่มีอยู่ในคัมภีร์แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเมาได้ตำรับยาพื้นบ้านไม่มีตำรับไหนดองเหล้าเลยต้มกินทำผงเนี่ยมีนะคะการเอาไปแช่เหล้าระเหยเป็นการเอามาจากต่างประเทศโดยมีผู้ริเริ่มที่สำคัญคือคุณลิกซิมสันซึ่งหมอเดชาก็ไปเอาตำรับนั้นมาแล้วก็เอามาสกัดซึ่งการสกัดนั้นใช้ความเข้มข้นได้ความเข้มข้นสูงสกัดด้วยแอลกอฮอล์ระเหยแอลกอฮอล์ออกสกัดด้วยแนฟธาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเราไม่แนะนำสารจากไฟแช็กนะคะสกัดด้วยน้ำมันมะกอกเคี่ยวน้ำมันมะกอกนี่ก็ได้พอสมควรแต่ให้รู้ว่าสารมันแรงต้องกินปริมาณน้อยๆนะคะอันนี้เราก็เข้าใจถึงว่าสารแคนามินอยด์ถูกสร้างขึ้นเพราะอะไรเพราะต้องการดูแลส่วนที่คิดว่าสำคัญ
เราก็เอามาใช้ทางยานะคะรากเนี่ยไม่มีสารเมาเอามาดองเหล้าได้ดองน้ำผึ้งได้แก้ปวดเมื่อยมีฤทธิ์แก้อักเสบแก้ไข้ได้ดีเมื่อปลดล็อกกัญชาแล้วเนี่ยเราสามารถเอารากกัญชารากกัญชาเขาเยอะมากเอามาล้างๆแล้วก็เอามาต้มเอามาทำผงทำเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้แทนพาราแทนเอนเซตต่างๆได้ดีเลยนะคะเป็นตัวแก้อักเสบที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะสารที่เจอในรากกัญชาก็คือเฟเดรินนีโอเฟเดรินนะคะซึ่งตอนที่เราทำยาของลุงดำเนี่ยเราก็มีการควบคุมคุณภาพสารนี้ด้วยมันก็มีการยาทำไมมีการหยดใต้ลิ้นทำไมไม่กินทำไมถึงต้องสูบหยดใต้ลิ้นเนี่ยมันไม่ผ่านตับมันไม่ถูกทำลายออกฤทธิ์ได้เร็วสูบยิ่งออกฤทธิ์ได้เร็วเพราะเวลาสูบกัญชาหรือได้จะอมใต้ลิ้นประมาณสัก10นาทีเราจะรู้สึกตึงๆแล้วแต่ถ้ากินเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วในการกินนะเนี่ยมันผ่านตับมันเจอยาเจออาหารในกระเพาะฤทธิ์ก็ไม่แน่นอนผ่านตับไปเสร็จเนี่ยฤทธิ์ดันมากขึ้นแล้วก็อยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครเล่นพิเรนเอาสารสกัดกัญชาใส่ในไม่ต้องสกัดหรอกเอาใบกัญชาคือใบสดจำนะคะใบเดี๋ยวจะคุยใบสดเนี่ยสารในใบสดยังไม่แปลงร่างเป็นสารเมาแต่ถ้าเกิดเอาใบนั้นเนี่ยเอาไปปั่นไปอบประมาณ120องศา30นาทีใส่ในพิซซ่าซึ่งน้องๆแผนไทยของพี่ต้อมอ่ะเจอมาแล้วตอนนั้นจะมางานมากรรม360องศาเอาละอยากให้ทุกคนดูว่าเมากัญชาเป็นยังไงพี่ต้อมก็ป่นใบกัญชานั่นแหละแล้วไปอบทำพิซซ่าปรากฏว่าตัวลอยกันเป็นแถวเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าความน่ากลัวของกัญชาก็คือว่าถ้ามีคนปรารถนาดีเอาสารสกัดกัญชาเข้มข้นไปใส่ในเค้กใส่ในอะไรที่แบบเคยมีกรณีพริตตี้กินอะไรนะบราวนี่กัญชาแล้วก็ตัวลอยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยจะออกฤทธิ์หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงความน่ากลัวคือว่าตอนนั้นถ้าเรารู้ว่าไปกินอะไรมาใส่กัญชาแล้วมือเราเริ่มที่จะคอนโทรลพวงมาลัยไม่ได้ให้หยุดรถทันทีเพราะว่ากัญชาเนี่ยจะทำให้ประสาทสั่งกล้ามเนื้อไม่ได้คนโบราณจึงเรียกว่าตูดหนักนะคะลุกไม่ขึ้นครับเดินเซปัดปัดปัดเลยลองดูก็ได้ไม่อันตรายมากถ้าไม่เป็นโรคหัวใจนะคือการกินกัญชาขนาดสูงเนี่ยก็จะทำให้ประสาทคุมกล้ามเนื้อไม่ได้นะคะแล้วก็การหยดใต้ลิ้นเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ยาครบแล้วก็ถูกดูดซึมได้ทันทีไม่มีถูกไม่ไปถูกเมตาบอไลท์ที่ตับนะคะก็คือนิยมในการอมใต้ลิ้นนะคะทีนี้เป็นอะไรที่ต้องเรียนนะว่าในอดีตคนไทยเนี่ยจะบอกว่าเจ๋งก็เจ๋งมากอะคนอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่เคยเอากัญชาไปดองเหล้าทั้งที่ยากำลังตัวอื่นเราเป็นนักดองเหล้าเลยกำลังช้างมาวัวควายทั้งหลายเนี่ยนะแต่ใบกัญชานี้ไม่แถมยังมีข้อห้ามว่าเวลาใส่แกงไก่ใส่อะไรเนี่ยยาไปกินใบกัญชาถ้าเราลองกินแล้วกินเหล้าด้วยเมาข้ามคืนเพราะฉะนั้นใบกัญชาซึ่งสดๆเรากินได้เลยเราสามารถเอามาปั่นเอามาเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเอามาเป็นยาบำรุงสุขภาพสดๆนะถ้าเอาไปผ่านความร้อน THCA จะผ่านเปลี่ยนเป็น THC ประมาณ120องศา30นาทีหรือว่าเราทิ้งใบกัญชาไว้นานๆเนี่ยก็จะมีการกลายร่างของ THCA ซึ่งในฟอร์มแอซิดเนี่ยกลายเป็น THC ซึ่งเมาคนภาคใต้เนี่ยที่พี่ไปเจอนะอันอื่นเนี่ยแบบกัญชาไม่ค่อยปลูกให้เห็น3จังหวัดภาคใต้ซึ่งไม่ค่อยมีใครไปยุ่งเนี่ยเขาจะปลูกกัญชาไว้เขาจะเด็ดใบมากินกับน้ำพริกมาหั่นกินกับข้าวยำเราเห็นว่าไม่เมาแล้วไม่เมาเพราะตอนหลังเรามาค้นคว้าเราจึงพบว่าตัวของใบสดนั้นเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแล้วไม่เมา
ยกเว้นว่าเอามาใส่ในห่อหมกแล้วนึ่งด้วยครีเอทีฟของสมัยปัจจุบันที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเราอย่าไปกินใบที่มันนึ่งเพราะว่ามันเมาถ้ากินทั้งใบนี่มันเมาเราซดน้ำซดไปเลยเพราะว่าสารเมามันไม่ค่อยละลายน้ำมีเรื่องเล่าว่าเพื่อนไปทำแกงไก่ให้กินแต่วันนั้นน่ะกินใบกัญชาไปด้วยกินเหล้าด้วยอีกวันหนึ่งถึงตื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกินยากดประสาทร่วมกับกัญชาเนี่ยมีผลที่จะเสริมฤทธิ์กันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ตัวของประเทศเรากินกัญชาเป็นอาหารอยู่3แบบนะอันที่1กินสดอันที่2ใส่หม้อต้มในซุปแล้วกินน้ำมีสารอูมามิแล้วอร่อยเหมือนกับใบหม่อนบางทีเขาใช้คู่กันอันที่3คือทำเป็นใบกระเพราซึ่งการใช้เป็นใบกระเพราเนี่ยมันผ่านความร้อนแวบเดียวอยู่ในหนังสือแม่ครัวหัวป่าซึ่งเป็นคู่มือให้ตัวดิฉันเนี่ยเอาไปสู้ตอนปลดใบกัญชาบอกว่าคนไทยใช้ใบกัญชาแล้วก็เป็นหลักฐานที่สำคัญเพราะพิมพ์ตั้งแต่2453 2454นะคะโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์คนนี้ก็ถือว่าช่วยให้กัญชากลับมาสู่สังคมเพราะท่านทำเป็นหนังสือไว้นะคะตอนนี้เรารู้แล้วนะกินใบสดเมาไหมไม่เมากินซุปที่ใช้ใบสดต้มเมาไหมไม่เมากินผัดกะเพราแบบแวบหนึ่งเอามาสัดใบกะเพราไม่เมานะคะอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเวลาที่กินไปแล้วถูกเมตาบอไลต์ที่ตับลิ้นจะออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีอาการมากกว่าที่หยดใต้ลิ้นหรือสู่นะคะแล้วก็กัญชาของแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในยาตำรับแต่ชาวบ้านเนี่ยใช้เดี่ยวๆเยอะมากนะคะกัญชามีฤทธิ์ไปทางร้อนเป็นธาตุไฟนะคะไปเจอพ่อหมอโจป่องที่ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออกแกบอกว่าหนาวๆสมัยก่อนเนี่ยจะเอาใบกันกิ่งก้านรากไม่เอาใบนะต้มกินเป็นประจำแก้หนาวนะคะแล้วก็ตำรับอื่นๆจะอยู่ในหนังสือของท่านแล้วนะคะว่ามีตำรับอะไรบ้างนะคะกัญชาแผนไทยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกัญชาแผนไทยเนี่ยจะแก้ทางลมคำว่าแก้ทางลมคืออะไรลมหรือวาตะคือการทำงานของระบบประสาทลมมีลักษณะของเย็นแห้งแล้วก็ทิศทางไม่แน่นอนการเคลื่อนไหวของลมไฟมีฤทธิ์อุ่นมีความแห้งในตัวเองแต่ไม่แห้งเท่าลมถ้าลมกำเริบก็คือเราคิดมากคุมตัวเองไม่ได้การทำงานของระบบประสาทที่ฟุ้งซ่านเนี่ยการใช้ยากัญชาจะช่วยลมเกี่ยวกับอาการปวดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคหัวสั่นมีเขียนในตำรายาไทยที่น่าขำก็คือเป็นลมที่ด่าพ่อด่าแม่ตีผัวตีเมียมีลมชนิดนี้ด้วยนะใช้ยาเข้ากัญชาแล้วดีขึ้นลมก็คือการทำงานของจิตประสาทต่างๆนะคะคือเรื่องของกองลมยังใช้เป็นยาสตรีใช้ในยาเด็กสตรีเนี่ยต้องการความร้อนหมอที่ระนองเนี่ยส่งตำรับยามาให้อยู่ในหนังสือนะคะท่านสามารถอ่านได้จากหนังสือที่พี่อ่านแต่ว่าพี่ผิดคาดหนังสือพี่เอามา50เล่มท่านที่เข้ามาทันในชั่วโมงนี้กรุณาทิ้งที่อยู่เดี๋ยวพี่จะส่งตามเพราะว่าการมาครั้งนี้เป็นการที่ผิดคาดมากพี่ไปที่อื่นไม่เกิน50สักคนหนึ่งถือว่าครั้งนี้จัดงานได้ดีมากที่มีคนฟังพี่เกิน50คนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นศักยภาพของกัญชาคือแก้หนาวกระท่อมเนี่ยแก้ร้อนทนหนาวไม่ได้กระท่อมเนี่ยนะฝนตั้งเขามาหนาวสะบั้นแล้วฝนยังไม่ตกนะแค่ตั้งเขาอีก็รู้แล้วว่าฝนจะมามีรายงานว่าพายเรืออยู่ฝนมาโดดน้ำหนีฝนจมน้ำตายก็มี
กัญชาเนี่ยมีความอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกัญชาเนี่ยจะหั่นตอนเย็นนางประแดะหั่นกัญชาไว้ท่าผัวของระเด่นลันไดพระเอกทุกคนกัญชาเป็นสมุนไพรในวิถีของสามัญชนไม่มีเจ้าองค์ไหนสูบกัญชาไม่มีพระเอกสูบกัญชายกเว้นระเด่นลันไดนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงวิถีชีวิตตอนที่ขุดอุโมงค์ถ้ำขุนตาลเนี่ยทั้งหนาวทั้งเย็นเนี่ยถ้าไม่มีกัญชาเนี่ยขุดไม่สำเร็จกัญชามีความอุ่นในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการหนาวมีอะไรเงี้ยเราสามารถชงรากกัญชากิ่งก้านกัญชาได้นะคะตำรับยาไทยเนี่ยจึงใช้กัญชาในทางกองลมหรือวาตะหรือทำงานเกี่ยวกับระบบประสาทนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็ต้มกินชงกินเป็นผงทำน้ำมันนะคะหมอพื้นบ้านเนี่ยก็หลากหลายมากนะคะพี่ก็ไปตามรวบรวมมาแต่ก็ยังไม่จบนะคะแต่ก็เหลือไม่มากจากนี้นะคะเพราะหนังสือที่ทำขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยก็ดีใจที่วันหนึ่งประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้นะคะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็คงจะทำคู่มือให้ประชาชนใช้หลังจากทุกคนได้ปลูกซึ่งเราก็เห็นคุณค่ามากเลยนะคะพี่เองเนี่ยไปที่ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออกกะเหรี่ยงเนี่ยกว่าจะออกจากหมู่บ้านมาได้เนี่ยก็มา3ชั่วโมงอัพแล้วก็มากว่าจะถึงอุ้มผางล่าสุดก็ไปเจอคนหนึ่งแก้มตุยเป็นหนองมาถามว่าเป็นอะไรปีที่แล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งยังไม่เป็นก้อนเท่านี้หรอกจะส่งไปรักษาพิษโรคแต่ไม่ไปถามเขาว่าถ้ามีค่ารถให้มีตังค์ให้ลูกกินข้าวไปไหมไปนะคะมีคนอีกจำนวนมากเลยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาแล้วกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีเรียกว่าฤทธิ์แรงๆแล้วก็เป็นโรคที่อาจจะมีความจำเป็นเช่นการตายอย่างมีความสุขใครที่ใช้กัญชาแบบเพื่อในวาระสุดท้ายนี่สนุกมากเลยจิตใต้สำนึกออกมาหมดเลยคืออะไรที่คนอื่นจำไม่ได้นี่จำมาว่าได้หมดเลยนะสิ่งนี้บอกกับเราว่ากรรมทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าพูดคิดทำไม่เคยหายเลยนะมันจะถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีสตินะตอนนี้คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้เดี๋ยววันหนึ่งกัญชาอาจจะมาเปิดเผยสิ่งที่เราคิดตอนก่อนเราจะตายนี่พี่เจอมา3เคสนะหรือบางคนไม่ถึงตายด้วยใช้กัญชาบางทีก็พูดมากแล้วก็แบบไปสารภาพรักกับหมอก็มีนะอันนี้ก็มีหมอมาเล่าให้ฟังว่าเธอกินกัญชามาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของชาวบ้านล้วนๆเลยนะคะที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยนะคะบ้องกัญชาเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของสัตว์ในเรื่องของมีบิดหัวลูกบิดหัวลูกรู้จักไหมคือเวลาปวดเบ่งเนี่ยปวดมากเลยยังไงก็ไม่ออกตายได้ถ้าให้กินน้ำจากบ้องกัญชาแล้วจะมีแรงคือทำไปเสริมธาตุลมธาตุไฟทำให้มีแรงเบ่งเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนะบิดหัวลูกเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากกัญชานี่แหละเคยช่วยชีวิตนะคะโดยช่วยรักษาบิดหัวลูกทำให้มีแรงเบ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านใช้มาแล้วพี่ก็คิดว่ามันปลอดภัยเพราะมันต้มเอาชงเอาเนี่ยถามว่าเอ๊ะไม่มี THC แล้วมันหายเหรอก็บอกแล้วไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชี่ยวชาญในการใช้กัญชาเนี่ยมันอยู่ในมือคนไทยแล้วก็ตำรับหนึ่งที่พี่ยุให้ทำเลยนะเพราะพี่เจอถี่มากอยู่ในนั้นแหละของหลวงปู่หนอกแล้วก็หลายคนเลยรากกัญชารากช้าภูสมอไทยแห้วหมูต้มกินเป็นตำรับที่ป๊อปปูล่ามากมีการใช้มากในหมู่ประชาชนกันรากกัญชาใช้ใบนะกัญชารากช้าภูรากช้าภูพี่ก็ไปค้นว่าเฮ้ยรากช้าภูมันใช้ได้ด้วยเหรอก็ไปค้นต่อพบว่าฝรั่งมีการใช้สมุนไพรตัวหนึ่งชื่อคาว่าสำหรับเป็นยานอนหลับแล้วเป็นตระกูลเดียวกับช้าภูตอนหลังพี่ไปค้นเฮ้ยรากช้าภูก็มีสารทำให้ช่วยหลับน
นะคะในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พี่ใช้เวลาทำนานมากเพราะว่ากลัวผิดเพราะว่าสุ่มเสี่ยงว่าจะไปทำให้ประชาชนได้รับอันตรายไหมนะคะแต่ว่าก็พยายามรวบรวมไว้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปวดเมื่อยนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับนี่ก็มีตำรับของลุงปุ่นหนอกนะคะที่พี่อยากให้ช่วยกันใช้นะคะก็การเข้ายานอนหลับลมเนี่ยก็คือลมเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่มีเขามีลมอยู่แต่เราจับลมไม่ได้เราจะรู้สึกได้เช่นเราปวดเราเครียดเราคิดมากเราเคลื่อนไหวผิดปกติเราหนาวเราอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางทีมีการสั่นมีอะไรเงี้ยคือความผิดปกติของกองลมนะคะรวมถึงพวกท้องอืดท้องเฟ้อนะคะการสูบกัญชาเนี่ยน่ารังเกียจไหมแต่จากการสืบค้นของพี่เนี่ยคนสูบกัญชายุยาวๆก็มีแต่พี่ไม่ได้ยุให้สูบนะแต่เล่าให้ฟังว่าเราต้องมีมุมมองใหม่กับกัญชาแล้วก็ถ้าเราใช้กัญชาเป็นเนี่ยใช้ปริมาณนิดเดียวแล้วเราไม่ซึมเศร้าเราไม่ฆ่าตัวตายแต่เราอยู่ในสังคมได้เหมือนในอดีตในอดีตสังคมไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าสังคมระดับล่างมีกระท่อมกับกัญชาแต่ไม่ได้ติดเมากลิ้งไปฆ่าใครอะไรใครพอหันไว้ให้ก็หลับรู้ว่าข้อเสียของกัญชาคืออะไรนะคะรู้ว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนะคะแล้วก็รู้ว่าเวลาเมาแล้วกินของเปรี้ยวๆกินรางจืดกินผักบุ้งกินกล้วยกินอะไรที่ไอ้เปรี้ยวๆเนี่ยจะช่วยได้เยอะพวกรางจืดพวกเนี้ยนะฮะพี่เองก็เคยใช้กัญชาลองใช้เยอะๆเป็นไงเมาครับลุกไม่ขึ้นตกต่ำตกสูงตกต่ำตกสูงคือตากะระยะผิดหมดเลยแล้วก็แก้โดยใช้กินน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งนี่แหละจิบไปเรื่อยๆพอหายเมาแล้วสว่างโล่งเลยนะคะแบบเหมือนรีเซ็ตร่างกายแต่อย่าไปทำนะเผื่อใครเป็นโรคหัวใจคือคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยอันตรายเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดขยายพอเลือดขยายหัวใจมันทำงานหนักขึ้นแล้วหัวใจวายได้ต้องระวังเหมือนกันนะคะกัญชาสูบแล้วตาแดงเพราะว่าทำให้หลอดเลือดขยายกัญชาลดความดันมีผลทั้งในระดับหัวใจแล้วก็เส้นเลือดแต่ใช้ไม่ควรใช้เป็นประจำความดันเป็นอะไรต้องคุมสม่ำเสมอนะคะค่ะอันนี้ทั้งหมดเป็นจดหมายของพี่จัดรายการวิทยุมีแฟนๆรายการส่งเข้ามานะคะอันนี้น่ารักคือลุงดำเนี่ยนะตัวนี้แกคงดังไปแล้วจากการที่เราเนี่ยพี่เวลาเหลืออีก1นาทีเองเล่าเรื่องดำอีกนิดนึงนะขออภัยวิทยากรท่านถัดไปขออภัยพี่เล่นน้องก็กินข้าวกันช้าไป5นาทีแล้วกันลุงดำเป็นคนเกาะเต่าในหนังสือเล่มนั้นจะมีอะไรนะคะจะได้10นาทีนะลุงดำเป็นคนเกาะเต่าแล้วเกาะเต่ามันเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลแล้วลุงดำสังคมที่เกาะเต่ามีกัญชามาแต่ไหนแต่ไรคือกัญชามันไม่ถูกทำลายเหมือนพื้นที่ทั่วไปรู้สึกครูแกชื่อตะเนื่องมั้งแกก็ไปเรียนรู้ว่าตะเนื่องใช้ใบกัญชาต้มกินเอารากอะไรมาทำแกก็จำไว้แล้วแกก็ไปมีเมียฝรั่งเยอะก็องค์ความรู้จากกัญชาของฝรั่งมาสกัดกัญชาโดยเคี่ยวน้ำมันแกเคี่ยวเป็นด้วยนะมีวิธีการอย่างละเอียดมีการเอาไปหมักไว้ก่อนเป็นการสกัดที่ต้องให้มันเข้าเนื้อให้อิ่มน้ำมันแล้วก็มีการไปอุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปขอถอดความรู้จากลุงดำลุงดำมีความเมตตาสูงมากช่วยชาวบ้านเราก็ไปเก็บความรู้จากชาวบ้านเราก็พบว่าเฮ้ยได้ผลดีตำรวจเคยไปจับลุงดำแต่ชาวบ้านไปที่โรงพักแล้วไปรวมกันด่าตำรวจจนกระทั่งตำรวจต้องปล่อยลุงดำนะคะแล้วก็เราเองก็เอามาขออนุญาตทำยาเขาเรียกว่ายา SAS อยู่ในบัญชียาหลักบัญชี3ตอนนี้เราก็สรุปแล้วประมาณ1,000กว่าคนตำรับยาลุงดำที่มี THC น้อยมากเนี่ยได้ผลดีในปวดแล้วก็นอนหลับซึ่ง
มันเป็นวิธีเคี่ยวที่น่ารักมากเป็นการผสมลุงดำแกจบทางด้านสาธารณสุขแกสามารถเอาองค์ความรู้ที่แกเรียนทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมาผสมผสานกับองค์ความรู้พื้นบ้านนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เราไปเก็บความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของลิงที่เฝ้ายามนะคะภาพของชาวบ้านนะคะแล้วก็คนสมัยก่อนรู้ไม่ข้อจำกัดไปอ่านของหลวงปู่โตไปอ่านของตำราเก่าๆเนี่ยเขารู้เลยว่าสูบกัญชาอันแรกคือใจขาดไม่กล้ากลัวอันที่สองคือตกต่ำตกสูงตกต่ำตกสูงคือกะระยะผิดหมดเลยท้องร่องเล็กๆเนี่ยก็ไม่กล้าข้ามตูดหนักเพ้อเจ้อพูดมากเกิดการพั่มเพ้ออะไรเงี้ยนะคะเพราะโทษของกัญชาเรารู้จักคุณของกัญชาเรารู้จักเป็นพิษเราแก้ได้นะคะมีเรื่องตลกซึ่งเป็นเรื่องตลกเฉยๆนะไม่ใช่เรื่องจริงมีคนเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่รัฐบาลเอาใจชาวบ้านสมัยคอมมิวนิสต์ก็ให้ชาวบ้านปลูกกัญชาขายทหารอเมริกันชาวบ้านก็มีรายได้ชาวบ้านนินทาว่าอเมริกาทหารอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเพราะสูบกัญชาไทยแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปก็โยนระเบิดไม่ถูกเพราะว่ามันกะระยะผิดนะคะอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องเล่าตลกตลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยก็เริ่มเข้มงวดปลูกที่ฝั่งไทยไม่ได้ก็ไปปลูกฝั่งลาวตอนหลังลาวเริ่มไล่จับก็ไปปลูกเกาะกงประมาณปี24กว่าๆมีการทลายแหล่งกัญชาระดับโลกที่เกาะกงโดยคนไทยเนี่ยข่าวดังมากหลังจากนั้นก็ไม่มีการปลูกเมื่อ20ปีที่แล้วก็ทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านกัญชาในต่างประเทศก็มีการนำเมล็ดกัญชาไทยนำอะไรไปเพาะไปพัฒนามีห้องใต้ดินพัฒนาระบบปลูกจนตอนนี้เราล้าหลังเขาไป20ปี20ปีที่การพัฒนาสายพันธุ์ของเราหยุดนิ่งแต่พี่เชื่อว่าคนไทยอ่ะเกิดมาก็ปลูกต้นไม้เป็นแล้วขอให้ได้แค่มีโอกาสเถอะเราจะเป็นหนึ่งในไม่ช้าเพราะว่ากัญชานั้นคนไทยเชี่ยวชาญการใช้มากที่สุดในโลกเชื่อเหมือนกันไหมเชื่อเหมือนกันไหมเชื่อเราต้องเชื่อเหมือนกันแล้วก็ทำให้กัญชากลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเรานะคะค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณท่านผู้จัดนะคะที่เชิญพี่แล้วก็ขอบคุณน้องๆสำหรับท่านที่มานั่งในที่นี้ที่ยังไม่ได้หนังสือกรุณาเซ็นชื่อไว้กับผู้จัดนะคะเซ็นทีละแผ่นก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของพี่ที่ประจีนนะคะจะส่งให้กับทุกท่านค่ะพี่ขอจบการบรรยายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สุภาพรปิติพรมากค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะเภสัชกรพานุศรีวรรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกด้านบนเวทีค่ะค่ะและสำหรับ